นั่งอยู่ปลายเท้าแล้วเธอคือใครและด้วยความที่เป็นเพียงผู้หญิงสองคนเท่านั้นไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าคลุมโปงและภาวนาให้เวลาในคืนนั้นอ่านไปให้ไวที่สุดหลังจากผ่านคืนนี้มาครับคุณปิดแล้วก็คุณปลายเนี่ยก็ปรึกษากันว่าต้องย้ายออกจากตึกนี้แล้วหรือว่าย้ายออกจากหอนี้แล้วก็ว่าด้วยความเหนื่อยล้าจากการเรียนก็มากพออยู่แล้วนะครับยังต้องมาเจอเรื่องราวต่างๆที่ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่ได้พักผ่อนหรือเวลาพักผ่อนได้น้อยลงแน่นอนเองครับยิ่งเรียนมหาลัยในปีที่สูงขึ้นเนี่ยการเรียนก็จะยิ่งหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆถ้าคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งสองคนเรียนไม่จบนั้นเองครับพอตกลงกันว่าจะย้ายหอครับและเนื่องจากเป็นช่วงกลางเทอมไงครับ